สวัสดีค่ะก็ทิ้งช่วง The Key Series มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ได้เลิกมาต่อบทที่4ในเล่มที่1ตอนกุญแจแห่งแสงสว่างกันนะคะเดี๋ยวเรามาย้อนความเดิมในบทที่3กันสักนิดนึงนะคะบทที่3เนี่ยจบลงตรงที่หญิงสาวทั้ง3ที่โดนเรียกตัวไปในปราสาทแล้วพิทกับโรวิน่าเนี่ยก็ได้แจ้งเงื่อนไขและการค้นหากุญแจให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ก็กลับเข้ามาประชุมกันมาวางแผนหลังจากที่ได้จับฉลากกันเรียบร้อยแล้วล่ะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะคะขณะที่ทั้ง3เนี่ยก็เข้ามาประชุมกันในบ้านของดาน่าขณะนั้นเองก็มีเสียงคนเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเสียงเห่าของสุนัขตัวใหญ่วันนี้เรามาฟังกันตอนบทที่4นะคะว่าเสียงนั้นมาจากไหนแล้วใครเป็นคนเปิดประตูเข้ามาใน The Key Series เทพธิดาในหีบแก้วผลงานของโนราโรเบิร์ตนะคะแปลโดยคุณปิยภาตอนกุญแจแห่งแสงสว่างบทที่4เมื่อฟลินพุ่งตามหมาของเขาเข้ามาในห้องเขาก็มองเห็นคนสามคนน้องสาวของเขานั่งอยู่บนพื้นกำลังหัวเราะราวกับคนบ้าสาวหน้าคมผมสีน้ำตาลยืนอยู่ตรงปลายโซฟากำลังพยายามไล่เจ้าโมกไปอย่างไม่เกรงกลัวและที่ทำให้เขารู้สึกประหลาดใจแล้วก็ยินดีก็คือผู้หญิงที่เขาคิดถึงอยู่ครึ่งค่อนวันกำลังถูกทับจนเกือบมิดอยู่ใต้เจ้าโมตัวยักษ์ที่แสดงความรักใคร่ออกมาจนเหมือนหมาบ้าโอเคโอเคโมนอนลงฉันเอาจริงนะพอได้แล้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าหมาจะฟังเขาหรอกเขาเคยพยายามมาแล้วแต่ว่าโมก็ไม่เคยฟังเขาเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาควรจะทำอะไรสักอย่างเขาจึงยื่นมือไปคว้าตรงส่วนท้องของเจ้าหมาเพื่อดึงมันออกมาขณะที่เขาชะโงกตัวลงไปบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องต่ำเท่าที่เขาควรทำก็ได้นะแต่เธอช่างมีในตาสีฟ้าที่น่ารักที่สุดเลยแม้แต่ตอนที่มันกำลังส่งประกายตาคมกลิบใส่เขาสวัสดีครับยินดีที่ได้พบคุณอีกครั้งขากรรไกรของเธอกระตุกขณะที่เธอขบฟันแน่นช่วยเอามันออกไปด้วยค่ะผมก็กำลังทำอยู่เฮ้โมดาน่าตะโกนคุกกี้ไหมลูกไม้นี้ใช้ได้ผลเจ้าโมกระโจนข้ามลังงับคุกกี้ในมือของดาน่าที่ชูอยู่กลางอากาศแล้วก็พุ่งลงพื้นมันน่าจะเป็นการลงพื้นที่สง่างามถ้ามันจะไม่ลื่นถลายไปบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรมอีกหลายฟุตได้ผลเหมือนเสกคาถาเลยแฮะดาน่ายกแขนหมูเลี้ยวกลับมาคุกกี้หมดเกลี้ยงไปแล้วจากนั้นมันก็ขยับตัวโตๆของมันเข้ามาใกล้กับดาน่าว้าวเจ้าหมานี่ตัวใหญ่จังเลยโซอี้ขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับยื่นมือออกมาแล้วก็ต้องยิ้มแฉ่งเมื่อโมลืมมือของเธอยกใหญ่เป็นมิตรดีเสียด้วยนะเป็นมิตรจนน่าสมเพชนะสิมาลอรี่ปัดขนหมาที่ติดอยู่บนเสื้อเชิ้ตผ้าลินินที่เคยเอี่ยมอ่องของเธอนี่เป็นครั้งที่สองของวันนี้แล้วนะที่มันกระโจนใส่ฉันน่ะมันชอบสาวๆนะครับฟินถอดแว่นกันแดดออกแล้วก็โยนไปบนหลังผมยังไม่รู้จักชื่อของพวกคุณเลยงั้นพี่เองนะสินายเป็นยาอ่อนกับหมาน่ะฉันน่าจะรู้อยู่แล้วนะเนี่ย นี่มาลารีไพรส์ดาน่าแนะนำแล้วก็โซอี้แม็คคอยส่วนนี่พี่ชายของฉันฟลินคุณคือไมเคิลฟลินเฮนเนสซี่หรือคะโซอี้ซึ่งนั่งอยู่ลงรูปหูของโมเหงยหน้าขึ้นมองฟลินผ่านผมม้าของเธอ M.F. Hennessy แห่งหนังสือพิมพ์ Valley Displayed นั่นหรือคะผิดตามที่กล่าวหาครับฉันเคยอ่านบทความของคุณเยอะๆเลยนะและฉันก็ไม่เคยพลาดคอลัมน์ของคุณด้วยฉันชอบเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เสนอให้มีสกีลิฟต์ขึ้นไปบน Lost List แล้วก็ผลกระทบทางสภาพแวดล้อมนะคะขอบคุณครับเขาเอื้อมมือไปหยิบคุกกี้นี่เป็นการจัดประชุมสมาคมหนังสือหรือไง
แล้วมีเค้กด้วยหรือเปล่าเนี่ยเปล่าแต่ถ้าพี่มีเวลาพี่จะนั่งคุยกับพวกเราก็ได้นะดาน่าตกพื้นข้างตัวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเรื่องอะไรกันได้สิแต่เขากลับนั่งบนโซฟามาลอรี่ไพรส์หรือครับคุณทำงานที่เดอะแกลเลอรี่ใช่ไหมไม่ใช่อีกต่อไปแล้วค่ะเธอทำหน้าบูดบึ้งผมเคยเข้าไปที่นั่น2 ครั้งคงต้องคลาดกับคุณแน่ๆผมไม่เคยเขียนเรื่องศิลปะและบันเทิงมาก่อนตอนนี้ผมเห็นข้อผิดพลาดที่ทำอย่างนั้นแล้วล่ะเธอสังเกตเห็นว่าในตาของเขาเป็นสีเดียวกับสีผนังสีเขียวราวกับสีน้ำทะเลฉันไม่คิดว่าทางร้านจะมีอะไรเสนอให้เข้ากับรสนิยมการตกแต่งคุณหรอกนะคุณไม่ชอบเจ้าโซฟานี่ใช่ไหมอ่ะไม่ชอบยังเป็นคำที่เบามากไปเลยนะมันนั่งสบายมากเลยนะคะเขาเหลียวไปมองแล้วก็ยิ้มให้กับความเห็นของโซอี้มันเป็นโซฟาสำหรับงีบหลับนะเวลาคุณงีบตาของคุณก็ต้องปิดเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปแคร์หรอกว่ามันจะมีหน้าตาเป็นยังไงเทพยายเซลติกเขาอ่านขณะเอียงคอเพื่ออ่านชื่อเรื่องบนปกหนังสือที่วางกระจัดกระจายอยู่บนลังเทพนิยายและตำนานของชาวเซลเขาหยิบขึ้นมาเล่มหนึ่งพลิกไปพลิกมาในมือขณะที่มองน้องสาวอย่างพิจารณานี่มันเรื่องอะไรกันฉันบอกพี่แล้วไงว่าฉันจะไปงานเลี้ยงค็อกเทลที่วอลเลอร์พีคน่ะทันทีที่รอยยิ้มอ่อนโยนจางหายไปใบหน้าของเขาก็แข็งกร้าวขึ้นฉันคิดว่าเธอจะไม่ไปเสียอีกนะฉันบอกแล้วไงว่าเรื่องนี้ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เพราะไม่มีใครฉันคุยด้วยได้รับเชิญเลยดาน่าหยิบกระป๋องโค้กขึ้นมาแล้วก็มองเขาด้วยความสนใจนิดๆพี่คิดหรือว่าฉันจะฟังพี่น่ะก็ไม่หรอกนั่นสิฉันจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังนะดาน่ายังไม่ทันจะเริ่มเล่าเลยเขาก็หันไปเสียแล้วในตาสีเขียวผู้นั้นมองไปยังใบหน้าของมาลารีด้วยสายตาคมกริบคุณได้รับเชิญด้วยเหรอค่ะคุณก็ด้วยเขาพยักหน้าโซอี้คุณทำงานอะไรเหรอครับโซอี้ตอนนี้ฉันเป็นช่างทำผมว่างงานค่ะแต่งานหรือยังครับยังค่ะคุณก็ยังเหมือนกันใช่ไหมเขาพูดพร้อมกับมองมาลารีอีกครั้งไม่มีแหวนไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับว่าฉันแต่งงานแล้วพวกคุณ3 คนรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วล่ะครับฟลินหยุดสัมภาษณ์ป้าปอสิทธิ์ที่หน้าให้ฉันเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นดาน่าเริ่มเล่าอีกครั้งและคราวนี้ฟลินขยับลุกขึ้นจากเก้าอี้หยิบสมุดโน้ตออกมาจากกระเป๋ากางเกงด้านหลังมาลารีพยายามอย่างสุดความสามารถไม่ให้ดูเหมือนเธอสนใจว่าเขาทำอะไรโดยการเลื่อนสายตาไปทางซ้ายแล้วก็ลดสายตาลงเธอดูออกว่าเขาใช้เชวเล่จดโน้ตเชวเล่ของแท้ไม่ใช่เชวเล่พันทางอย่างที่เธอใช้เธอพยายามถอดคำจากเชวเล่พวกนั้นขณะที่ด่าหน้าพูดแต่มันทำให้เธอรู้สึกมึนไม่น้อยก็ประมาณว่า2 คนพี่น้องนี่อยู่ในแวดวงหนังสือประมาณนั้นนะคะเวลาจดอะไรด้วยความรวดเร็วก็จะใช้ชาวเล่มาลารีซึ่งอยู่ในแวดวงศิลปะก็ค่อนข้างเห็นแล้วก็ค่อนข้างจะมึนเล็กน้อยนะคะว่าเขาจดอะไรกันประมาณนั้นธิดาแก้วผลึกฟลิ้งพึมพำแล้วก็ขีดเขียนต่อไปอะไรนะโดยไม่ทันคิดมาลารีเอื้อมมือออกไปจับข้อมือของเขาคุณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอถ้าเล่าเรื่องของมันแล้วก็ใช่เมื่อเขาทำให้เธอสนใจเขาได้แล้วเขาจึงหันหน้ามาทางเธอข่าวของเขาเกือบจะชนกับข่าวของเธอคุณยายของผมเป็นคนไอริชท่านเล่าผมฟังตั้งหลายเรื่องแล้วทำไมเธอถึงจำไม่ได้เลยล่ะมาลารีหันไปถามดาน่าก็งงอะนะคะประมาณว่าเป็นพี่น้องกันแล้วทำไมอิตานี่บอกว่าคุณยายเล่าให้ฟังและรู้เรื่องหลายเรื่องแต่ว่าทำไมดาน่าซึ่งเป็นน้องสาวเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยประมาณนั้นนะคะ
ก็เธอไม่ได้มีคุณยายเป็นชาวเอริสอย่างผมนี่นะคือเราเป็นพี่น้องแบบติดพ่อกับติดแม่มานะดาน่าอธิบายพ่อของฉันแต่งงานกับแม่ของเขาตอนฉันอายุ8ขวบหรือก็คือแม่ของผมแต่งงานกับพ่อของเธอตอนผมอายุ11ขึ้นอยู่กับมุมมองนะเขาเอื้อมมือไปเขี่ยปลายผมของมาริลี่เล่นพลางฉีกยิ้มอย่างสบายอกสบายใจเมื่อเธอปัดนิ้วเขาออกไปให้พ้นขอโทษทีมันมีมากจนอดใจไม่ไหวนะคืองี้นะคุณยายของผมชอบเล่านิทานผมก็เลยได้ยินได้ฟังมาเยอะแยะเรื่องที่ดาน่าว่าฟังเหมือนเรื่องที่ดาบผลึกแก้วซึ่งก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อยู่ดีว่าทำไมคุณสามคนถึงได้รับเชิญไปที่วอเตอร์พีคเพื่อฟังเทศนิยายนะเราต้องตามหากุญแจน่ะโสอี้เอ่ยแล้วก็จำเรืองมองนาฬิกาข้อมือพวกคุณต้องหากุญแจเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของเธอน่ะเหรอยอดไปเลยเขาเหยียดขาออกไปวางบนลังแล้วก็ควายขาคราวนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะถามเลยว่าอย่างไรเมื่อไหร่แล้วก็ทำไมอะนะนี่ถ้าพี่หุบปากสัก5นาทีฉันก็จะเล่าให้ฟังดาน่าเอื้อมมือไปหยิบโค้กแล้วก็ดื่มจนกลิ้งกระป๋องมาลอรี่เป็นคนแรกที่ต้องตามหากุญแจเธอมีเวลา28วันที่จะหากุญแจดอกแรกเริ่มตั้งแต่วันนี้ถ้าเธอหาพกไม่โซอี้ก็ฉันจะเป็นคนถัดไปเงื่อนไขแบบเดียวกันถ้าคนที่2สำเร็จจากนั้นคนสุดท้ายก็ลงมือกล่องอยู่ที่ไหนล่ะกล่องใส่วิญญาณน่ะแต่หน้ากระหมดคิ้วเมื่อโมละจับเธอไปดมเท้าของมาลอรี่ไม่รู้สิคงอยู่ที่เขามั้งพีทกับโรวิน่าน่ะถ้าพวกเขาไม่มีกล่องนั่นกุญแจก็คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเธอกำลังจะบอกฉันว่าเธอเชื่อเรื่องนี้งั้นเหรอยายคุณนายเจ้าเห็นความจริงเอ้ยและเธอก็จะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อตามหากุญแจที่ไขกล่องแก้วผลึกวิเศษที่บรรจุวิญญาณของเทพธิดา3องค์น่ะนะกึ่งเทพธิดาตะหากล่ะมาโลลี่ใช้เท้าดุนโมเป็นการห้ามมันและนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราเชื่อหรือไม่ด้วยมันเป็นการตกลงทางธุรกิจตะหากพวกเขาจ่ายให้เราคนละ 25,000 ดอลลาร์ดาน่าแถลงล่วงหน้าด้วยนะ25,000 ดอลลาร์ล้อเล่นนะเงินนั่นฝากเข้าบัญชีธนาคารของเราแล้วพิสูจน์เรียบร้อยแล้วด้วยมอลลี่เอื้อมมือไปหยิบคุกกี้ด้วยความลืมตัวเจ้าโมวางหัวหนักๆของมันลงบนตักของเธอทันทีคุณเรียกหมาของคุณไปให้พ้นหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกตราบใดที่คุณยังมีคุกกี้อยู่สองคนที่คุณไม่รู้จักให้เงินพวกคุณคนละ 25,000 ดอลลาร์เพื่อตามหากุญแจวิเศษอย่างนั้นเหรอพวกเขาปลูกถั่ววิเศษขายหรือเปล่าหรืออาจจะเลี้ยงแม่ข่านไข่ทองคำเงินนั่นเป็นของจริงแท้แน่นอนมอลลี่เอ่ยเสียงแข็งและถ้าพวกคุณหากุญแจไม่เจอล่ะบทลงโทษคืออะไรเราจะสูญเสียเวลาในช่วงชีวิตไป1ปีคุณจะอะไรนะคุณจะต้องมีสัญญาผูกมัดกับพวกเขา1ปีงั้นเหรอ1ปีจะหายไปจากชีวิตของเราโซอี้มองนาฬิกาข้อมืออีกครั้งเธอจะต้องไปจริงๆแล้วปีไหนเธอมองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าฉันปีสุดท้ายมั้งฉันว่าตอนที่เราแก่น่ะหรือปีนี้เขาพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนหรือปีหน้าหรือ10ปีก่อนถ้าเราคิดจะเพี้ยนกันแล้วก็ซึ่งตอนนี้เราก็เป็นแง่ๆอยู่แล้วไม่นะเป็นไม่ได้หรอกโซอี้ที่ตอนนี้หน้าซีดเผือดสายหน้าจะเป็นไปในอดีตไม่ได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงหมดนะสิแล้วถ้าเกิดเป็นปีที่ฉันมีไซมอนหรือปีที่ฉันท้องล่ะเป็นไปไม่ได้ไม่หรอกมันเป็นไปไม่ได้เพราะทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปได้เลยเขาสายหน้าแล้วก็ก้มลงมองน้องสาวสมองของเธอเป็นอะไรไปดาน่าเธอไม่นึกบ้างหรือว่า
เมื่อเธอเอาของมาให้ไม่ได้คนพวกนี้อาจจะทำร้ายเธอนะไม่มีใครเอาเงินขนาดนั้นมาทุ่มให้คนแปลกหน้าหรอกซึ่งมันก็หมายความว่าเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับพวกเขาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามพวกเขารู้จักเธอและพวกเขาคงตรวจสอบพวกเธอมาดีแล้วพี่ไม่ได้อยู่ที่นั่นดาน่าพูดคำว่าพี่ลึกพี่ลั่นดูจะเหมาะเจาะที่สุดแต่ยังไงก็ไม่ใช่บ้าหรอกอีกอย่างพวกเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทำร้ายเราเสียหน่อยเขาหันกลับมาหามาเลอรี่เธอตระหนักว่าตอนนี้เขาไม่ได้อ่อนโยนอีกแล้วแต่ดูหงุดหงิดและกำลังจะกลายเป็นโกรธอย่างรวดเร็วแล้วมีเหตุผลอะไรที่พวกเขาจะเอาเงินก้อนใหญ่มาทุ่มให้พวกคุณกันล่ะฉันจะต้องไปแล้วเสียงของโซอี้สั่นขณะที่เธอคว้ากระเป๋าฉันต้องไปหาไซมอนลูกชายของฉันน่ะโซอี้พุ่งออกไปแล้วดาน่าก็ลุกพรวดขึ้นทำได้ดีมากฟลินยอดจริงๆที่ทำให้แม่ที่เลี้ยงลูกมาตามลำพังกลัวจนหัวหดได้ถูกว่าแล้วก็วิ่งตามโซอี้ไปด้วยหวังจะปลอบเธอให้สงบลงเขาเอามือล้วงกระเป๋าจ้องมองมันลี่เขม็งแล้วคุณล่ะกลัวหรือเปล่าเปล่าฉันก็ไม่ได้มีลูกชายอายุ9ขวบให้ห่วงนี่และฉันก็ไม่เชื่อว่าพีทหรือโลวีน่าจะอยากทำร้ายเราด้วยอีกอย่างนึงฉันดูแลตัวเองได้ทำไมผู้หญิงชอบพูดแบบนี้หลังจากที่เอาตัวเองเข้าไปผูกพันกับเรื่องยุ่งยากแล้วทุกทีเลยนะกระเพาะว่าพวกผู้ชายชอบโผล่มาทำทุกอย่างเลวร้ายลงน่ะสิฉันจะตามหากุญแจอย่างที่ตกลงไว้ว่าจะทำเราทุกคนจะทำคุณก็ด้วยเหมือนกันเธอตรึงเขาไว้อยู่หมัดฟลินท์เขย่าเศษเหรียญในกระเป๋าพลางคุ้นคิดแล้วก็รู้สึกใจเย็นลงเล็กน้อยพวกเขาบอกพวกคุณว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพบกุญแจเขาบอกว่าวิญญาณจะถูกปลดปล่อยและเราจะได้รับเงินคนละ1 ล้านดอลลาร์ฉันรู้ว่ามันฟังดูน่าหัวเราะแค่ไหนแต่คุณต้องอยู่ที่นั่นเองจะรู้ตอนที่คุณบอกว่าเทพธิดา3 องค์กำลังหลับอยู่บนเตียงแก้วในปราสาทหลังม่านแห่งความฝันผมก็เดา ว่าคุณต้องอยู่ที่นั่นจริงๆพวกเขามีภาพวาดธิดาแก้วผลึกพวกเธอหน้าตาเหมือนเราเลยมันเป็นภาพวาดที่ยอดเยี่ยมมากฉันรู้จักศิลปะดีนะเฮนเนสซี่และนี่ก็ไม่ใช่ภาพวาดโหลๆแต่เป็นผลงานชิ้นเอกเลยทีเดียวให้ตายเถอะมันต้องมีความหมายอะไรสักอย่างสิใบหน้าของเขาเข้มขึ้นด้วยความสนใจใครเป็นคนวาดล่ะเท่าที่ฉันเห็นไม่ได้ลงชื่อไว้นะมันก็รู้ได้ยังไงว่าเป็นผลงานชิ้นเอกเพราะว่าฉันรู้น่ะสินี่มันเป็นงานของฉันนะใครก็ตามที่วาดภาพนั้นจะต้องมีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งมากมีความรักแล้วก็เคารพในหัวใจของภาพมันแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนและถ้าพวกเขาต้องการจะทำร้ายเราจริงๆทำไมเมื่อคืนนี้พวกเขาถึงไม่ทำอะไรเลยตอนที่เราอยู่ที่นั่นกันล่ะแต่น่าอยู่ที่นั่นตามลำพังกับพวกเขาก่อนที่ฉันจะไปถึงทำไมพวกเขาถึงไม่ตีหัวเธอแล้วก็ล่ามไว้ในคุกใต้ดินจากนั้นก็ทำอย่างเดียวกันกับฉันกับโซอี้ล่ะหรือไม่ก็วางยาในวายก็ได้นี่ฉันคิดเรื่องนี้มาทั้งหมดแล้วล่ะแล้วก็ถามตัวเองหมดทุกคำถามแล้วด้วยและฉันจะบอกให้ว่าทำไมก็เพราะพวกเขาเชื่อทุกอย่างที่เขาเล่าให้เราฟังน่ะสิแล้วนั่นก็ทำให้คุณสบายใจหรือเปล่าล่ะโอเคพวกเขาเป็นใครมาจากไหนพวกเขามาที่นี่ได้อย่างไรทำไมถึงมาที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ศูนย์รวมแห่งความลี้ลับซะหน่อยแล้วทำไมพี่มีค้นหาดูแทนที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกกลัวล่ะแต่หน้ายิงคำถามใส่ฟลินท์ขณะที่เธอเดินกลับเข้ามาโซอี้โอเคไหมมอลลี่ถามแง่ล่ะตอนนี้เธอคงสบายมากเลยที่มีภาพใครบางคนใช้ลูกของเธอเป็นเครื่องบูชายันอยู่ในหัวเนี่ยเธอชกฟลินท์ที่หัวไรนี่เธอไม่อยากให้ใครมาชี้ข้อบกพร่องในแผนการของเธอแล้วก็เธอก็ไม่ควรจะมาจัดงานชุมนุมที่บ้านของฉันเอาล่ะบอกทุกอย่างที่เขารู้เกี่ยวกับโรวิน่ากับพีทให้ฟังหน่อยสิเขาจดโน้ตอีกครั้ง
และสามารถยั้งปากไม่ให้หลุดคำวิจารณ์แสบๆคันๆเรื่องไม่มีข้อมูลได้สำเร็จใครยังเก็บบัตรเชิญไปบ้างเขารับบัตรเชิญที่โมนาลีดึงออกมาจากกระเป๋าผมจะดูซิว่าจะหาอะไรได้บ้างเรื่องเล่าของคุณยายของคุณบอกอะไรเกี่ยวกับกุญแจว่าซ่อนไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเปล่าครับแค่บอกว่ากุญแจเหล่านั้นไม่ได้สามารถไขด้วยมือของเทพเจ้าซึ่งค่อนข้างจะเป็นคำพูดที่กว้างไปสักหน่อยฟลินท์รอจนกระทั่งมันลีกลับไปจากนั้นก็ทำสัญญาณให้ดาน่าตามเขาเข้าไปในห้องครัวสภาพของห้องดูไม่ได้เลยเครื่องใช้โบราณทำจากทองแดงบนเคาน์เตอร์มีจุดด่างๆสีทองแล้วก็พื้นผ้ายางลายอิฐเมื่อไหร่พี่จะทำอะไรกับห้องนี้สักทีล่ะมันดูไม่ได้เลยนะอีกไม่ช้าไม่นานหรอกนะยายหยีอีกไม่นานหรอกเขาหยิบเบียร์ออกมาจากตู้เย็นแล้วก็โบกตรงหน้าเธอเป็นเชิงถามเอาสิทำไมจะไม่ล่ะเขาหยิบออกมาอีกขวดแล้วก็เปิดฝากับที่เปิดติดผนังซึ่งเป็นรูปสาวผมบอลสวมบิกินี่กำลังยิ้มแฉ่งเอาล่ะบอกฉันมาสิว่าเธอรู้อะไรเกี่ยวกับมารีไพร์แม่สาวตาตัวสีฟ้าผู้แสนเซ็กซี่บ้างฉันเพิ่งเธอเจอเมื่อคืนนี้เองโอ้โอ้เขาหดขวดเบียร์กลับผู้หญิงย่อมรู้เรื่องผู้หญิงด้วยกันดีเหมือนมีโทรจิตยิ่งผู้หญิงคนหนึ่งชอบหรือไม่ชอบผู้หญิงอีกคนมากเท่าไรเธอก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์หลายครั้งพิสูจน์สมมติฐานนี้ได้นะบอกมาไม่งั้นไม่ได้เบียร์นะจะบอกให้อันที่จริงเธอไม่ได้อยากจะได้เบียร์มากมายนักหรอกจนกระทั่งเขาใช้มันเป็นตัวล่อทำไมพี่ถึงอยากรู้เรื่องเธอเป็นพิเศษล่ะทำไมถึงไม่ใช่โซอี้ความสนใจของฉันที่มีต่อโซอี้เป็นไปในทางวิชาการมากกว่าฉันคงจะเริ่มความสัมพันธ์อันร้อนแรงแล้วก็ซาบซ่านกับมอลลี่ไม่ได้จนกว่าฉันจะรู้ถึงความลับและความปรารถนาทั้งหมดของเธอพี่กำลังจะทำให้ฉันคลื่นไส้นะฟลินท์เขาได้แต่ยกขวดเบียร์ของตัวเองขึ้นจิบช้าๆขณะที่ถือขวดของเธอให้ไกลเกินเอื้อมนี่ฉันไม่ใช่หมาโง่ของพี่ที่วิงวอนขอคุกกี้หรอกนะฉันแค่จะบอกพี่เพื่อให้ได้นั่งดูแล้วก็หัวเราะย้อให้ฟันหักตอนที่เธอตะเพิดพี่ตะหักฉันชอบเธอนะดาน่าเสริมแล้วก็ยื่นมือไปขอขวดเบียร์มอลลี่สะดุดใจฉันตรงเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบทะเยอทะยานและเปิดเผยโดยที่ไม่ได้ไร้เดียงสาเธอทำงานที่เดอะแกลเลอรี่แต่เพิ่งโดนไล่ออกเพราะทะเลาะ กับภรรยาของเจ้าของน่ะมอลลี่ด่าหล่นต่อหน้าว่าอีแรดฉันคิดว่าเธอไม่ใช่คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงมากนะแค่คิดยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นเธอชอบเสื้อผ้าดีๆแล้วก็รู้จักวิธีสวมใส่ให้ดูเลิศแต่เธอใช้เงินเก่งสุดๆซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เธอถังแตกก่อนเจอภาพลอยเมื่อเช้านี้ระยะนี้เธอไม่มีความสัมพันธ์กับใครและชอบยุ่งอยู่แต่เรื่องของตัวเองเธอนี่ยิงเข้าเป้าเป๊ะเลยแฮะเขาค่อยๆจิบเบียร์งั้นเธอก็ไม่ได้ออกเดทกับใครแถมยังมีความกล้าไม่เพียงแต่เธอจะด่าเมียของเจ้านายเท่านั้นแต่เธอยังขับรถไปบ้านที่น่าขนลุกที่สุดในเพนซิลเวเนียตะวันตกตามลำพังยามค่ำคืนอีกด้วยฉันก็เหมือนกันนี่ฉันมีความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนซาบซ่านกับเธอไม่ได้นี่จ้าหวานใจมันผิดน่ะเอาล่ะทีนี้พี่ทำให้ฉันรู้สึกคลื่นไส้จริงๆแล้วแต่เธอกลับยิ้มเมื่อเขาชะงักหน้ามาจุบแก้มของเธอทำไมจะถึงไม่ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่สัก2สัปดาห์ล่ะในตาสีช็อกโกแลตของเธอวาววับขึ้นทันทีหยุดดูแลฉันเสียทีเถอะนะฟลินท์ก็มันทำไม่ได้นี่ถ้าตอนถังแตกฉันยังไม่ย้ายเข้ามาแล้วตอนฉันกระเป๋าตู้อย่างนี้ฉันจะย้ายมาทำไมล่ะพี่ก็รู้ว่าฉันชอบมีพื้นที่ส่วนตัวพี่เองก็เหมือนกันอย่างที่เป็นอยู่ก็ดีแล้วล่ะปีศาจแห่งวอริเออร์พีคไม่ได้จะมาลักตัวฉันไปในตอนคืนซะหน่อยถ้าพวกนั้นเป็นปีศาจจริงฉันก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแต่เนื่องจากเขารู้จักดาน่าดีเขาจึงรู้สึกผ่อนคลายลงช่วยบอกมอลลี่เพื่อนใหม่ของเธอว่าฉันเป็นชายหนุ่มสุดเจ๋งแค่ไหนได้ไหมล่ะทั้งชาญฉลาดอ่อนโยนแล้วก็เป็นผู้รู้
พี่อยากให้ฉันโกหกเธอเหรอเธอนี่ใจร้ายจังเลยดานะเขาดื่มเบียร์เข้าไปอีกหลายอึกเธอนี่ใจร้ายจริงๆเลยเมื่ออยู่ตามลำพังฟลินก็นั่งลงในห้องหนังสือซึ่งอยู่ชั้นบนเขาชอบคำว่าห้องหนังสือมากกว่าคำว่าห้องทำงานเพราะห้องทำงานด้วยหมายถึงต้องทำงานอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงแต่ห้องหนังสือคุณสามารถอ่านหนังสือหรือว่างีบหลับหรือศึกษาค้นคว้าหรือว่าจ้องมองความว่างเปล่าเพื่อคิดอะไรได้นานๆที่แน่ๆคือคุณสามารถทำงานได้ด้วยแต่ก็ไม่ถูกบังคับเขาตกแต่งห้องด้วยโต๊ะเขียนหนังสือตัวใหญ่แข็งแรงแล้วก็เก้าอี้หนังขนาดใหญ่อีก2ตัวที่เขารู้สึกเหมือนอาจจะจมหายไปในนั้นได้ทั้งตัวเขามีแฟ้มงานด้วยแต่ใช้ตู้มาบังเอาไว้ผนังด้านหนึ่งเต็มไปด้วยรูปสาวสวยจากยุค40แล้วก็50ถ้ารู้สึกแย่ขึ้นมาเขาสามารถนั่งเอนหลังพิจารณาภาพสาวๆเหล่านั้นแล้วก็ฆ่าเวลาด้วยการอยู่อย่างสันโดษเขาเปิดคอมพิวเตอร์ก้าวข้ามตัวโมที่มานอนแมะอยู่กลางพื้นห้องอย่างเรียบร้อยจากนั้นก็หยิบเบียร์ขวดที่2มาจากตู้เย็นขนาดจิ๋วที่เขาติดตั้งไว้ในใต้โต๊ะทำงานเขาเห็นความคิดนั้นว่าเฉียบแหลมเป็นบ้าเลยจากนั้นเขาก็นั่งลงหมุนคอแบบเดียวกับที่นักมวยชอบทำก่อนจะขึ้นชกแล้วก็นั่งลงค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอย่างเอาจริงเอาจังท่านโลกไซเบอร์มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยรายใหม่ของวอริเออร์พีคแล้วก็เขาต้องเจอมันแน่เช่นเคยก็ถูกดึงเข้ามาในข้อมูลทั้งหลายที่เป็นเสมือนบทเพลงของนางพลายไซเลนเบียร์ของเขาคลายความเย็นลงแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปเป็น2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เริ่มคืบคลานเข้าสู่3ก่อนที่โมจะขัดจังหวะด้วยการชนเก้าอี้ตรงโต๊ะเขียนหนังสืออย่างแรงจนทำให้ทั้งเก้าอี้แล้วก็ตัวฟลินท์ลื่นถลายไปเกือบครึ่งห้องให้ตายสิวะแกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบให้แกทำแบบนี้ขอแค่ไม่กี่นาทีเองแต่โมเคยได้ยินประโยคนั้นมาแล้วจึงประท้วงด้วยการใช้อุ้งเท้าขนาดยักษ์และน้ำหนักตัวของมันทิ้งลงบนนักแข่งของฟลินท์งั้นเราน่าจะไปเดินเล่นกันนะแต่ถ้าเราเตะไปแถวๆหน้าอพาร์ตเมนต์ของสาวผมบอลคนนั้นเราก็อาจหยุดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เพิ่งหาได้กันแต่ถ้าไม่ได้ผลเราก็แวะซื้อพิซซ่ากันสักหน่อยจะได้ไม่เสียเที่ยวไงคำว่าพิซซ่าทำให้โมเพ่นไปถึงประตูกว่าฟลินท์จะลงไปถึงชั้นล่างเจ้าหมาก็ไปถึงประตูแล้วพร้อมกับคาบสายจูงไว้ในปากเย็นวันนี้อากาศดีเหมาะกับการเดินเล่นเมืองเล็กๆเหมือนภาพในโปสการ์ดอาบไล่ด้วยแสงอาทิตย์ปลายฤดูร้อนมันทั้งเงียบสงบแล้วก็แสนสบายในเวลาที่อากาศกำลังสบายและสายลมพัดพากลิ่นหอมอ่อนมาเขารู้สึกดีใจที่ได้ตัดสินใจรับช่วงดิสแพลทมาจากมารดาแทนที่จะมุ่งหน้าไปสร้างชื่อเสียงในสำนักพิมพ์ใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองเพื่อนของเขาส่วนใหญ่เข้าไปทำงานในเมืองกันหมดและผู้หญิงที่เขารักก็เลือกนิวยอร์กแทนที่จะเลือกเขาหรือเขาเลือกวันลี่แทนที่จะเลือกเธอกันนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองของไข้ตาหากล่ะเขาคิดถึงข่าวของที่นี่จะไม่มีขอบเขตกว้างขวางและแง่มุมอันสลับซับซ้อนเหมือนกับข่าวในฟิลาเดลเฟียหรือว่านิวยอร์กแต่ข่าวก็ยังมีอยู่มากมายและอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในวันเล่ในภูเขาและเทือกเขาที่ลายล้อมที่นี่อยู่ก็เป็นสิ่งสำคัญทั้งนั้นและตอนนี้เขาก็ได้กลิ่นเรื่องที่จะยิ่งใหญ่และสุดยอดของข่าวใดที่ดิสแพทเคยรายงานมาในรอบ68ปีหรือตั้งแต่ก่อตั้งสำนักพิมพ์นี้ขึ้นถ้าหากเขาสามารถช่วยผู้หญิง3คนได้โดยที่หนึ่งในนั้นก็เป็นน้องสาวที่รักของเขาได้จีบสาวผมบลอนด์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจแบบสุดแล้วก็ได้เปิดโปงเรื่องลวงโลกครั้งยิ่งใหญ่อาจจะไม่ถึงขั้นลวงโลกแต่ก็นับว่าเป็นกลลวงที่สุดยอดเอาการเลยทีเดียวล่ะคือเฟรนนี่ก็กำลังคิดแบบยิงนกอีมปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะคะได้ทั้งจีบสาวด้วย
ได้ทั้งเปิดโปงกลลวงของโรวิน่ากับพิทด้วยคือคิดว่าอันนี้เป็นการหลอกลวงกันล่ะนะคะแกต้องทำตัวให้มีเสน่ห์หน่อยเลยนะเขาบอกโมขณะที่ทั้งคู่เดินเข้าไปใกล้อาคารที่ก่อด้วยอิฐซึ่งเขาสังเกตเห็นมอลลี่เข้าไปเมื่อเช้านี้แต่ถ้าแกทำตัวหมาๆแล้วก็เราไม่มีทางได้เข้าไปในนั้นแน่และเพื่อความรอบคอบฟินจึงพันสายจูงเข้ากับมือสองรอบก่อนจะเดินเข้าไปยังอาคารขนาด12ห้องโชคดีของฟินที่ชื่อเอ็มพายอยู่ชั้นหนึ่งนี่เองไม่เพียงแต่เขาไม่ต้องลากโมขึ้นบันไดหรือดึงมันขึ้นลิฟต์เท่านั้นแต่ชั้นนี้ยังมีลานเล็กๆยื่นออกไปด้วยนั่นทำให้เขามีทางเลือกที่จะติดสินบนโมด้วยคุกกี้ที่เขายัดไว้ในกระเป๋าและผูกมันไว้ข้างนอกแกต้องทำตัวน่ารักน่ารักนะเขาพูดอีกครั้งด้วยเสียงกระซิบแล้วก็หลีตาจ้องมองโมก่อนจะเข้าประตูห้องของมาลลี่คำทักของเธอตอนที่มาเปิดประตูไม่ได้ทำให้เขารู้สึกดีใจเลยมาลลี่มองเขากับโมทีหนึ่งแล้วก็หลุดปากออกมาว่าโอ๊ยตายนี่คุณล้อฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมผูกมันไว้ข้างนอกก็ได้ครับฟินรีบพูดแต่เราจำเป็นต้องคุยกันจริงๆนะเดี๋ยวมันก็ขุดดอกไม้ของฉันนะสิมันไม่ขุดหรอกครับได้ปลอดเถอะพระเจ้าอย่าขุดเลยนะผมคิดในใจผมเอ่ยถึงตัวคอไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะตื่นเต้นแต่ผมมีอยู่ในกระเป๋าแล้วผมจะผูกมันไว้ข้างนอกนั่นจะได้ไม่เกะกะฉันไม่จมูกของโมดิ่งไปตรงหว่างขาของเธอพระเจ้าช่วยเธอกระโดดถอยหลังเพื่อหลบมันซึ่งนั่นกลายเป็นการเชื้อเชิญที่โมต้องการมันเดินเข้าประตูไปลากฟินไปด้วยอย่างเรืองร่าย่ำพรมโบราณสไตล์เตอร์กิสและหางแทบจะปัดไปโดนจักรันศิลปะเด็กโคที่เต็มไปด้วยดอกลิลลี่มาลลี่เพ่นแนบไปยังประตูระเบียงแล้วก็กระชากเปิดหนิงตกใจออกไปตรงนั้นได้เลยโมรู้จักคำนั้นเป็นอย่างดีมันคัดค้านการออกไปข้างนอกเพราะมันเพิ่งจะเข้ามาข้างในได้แป๊บเดียวแถมกลิ่นในห้องก็น่าหลงไหลอีกต่างหากมันจึงหย่อนก้นใหญ่ๆของมันลงนั่งบนพื้นกับทิ้งสมอฟลินหันมาพันปลอกคอของโมเข้ากับมือทั้งสองข้างแล้วก็ลากมันออกไปนอกประตูไม่มีทางวางม่านให้ดูดีไปกว่านั้นอีกต่อไปแล้วเยี่ยมเลยน่ารักมากฟินหอบแฮกแฮกพรางคล้องสายจูงไว้รอบต้นไม้ขณะที่โมเริ่มส่งเสียงหอนเขาก็ซุดตัวลงคุกเข่าหยุดทีนี้เลยนะแกไม่มีศักดิ์ศรีเอาเลยหรือไงฮะไม่มีความรู้สึกร่วมระหว่างลูกผู้ชายด้วยกันเลยหรือไงฉันกำลังจะจีบผู้หญิงคนนั้นแล้วฉันจะจีบเธอได้ยังไงล่ะถ้าเธอเกลียดเราแล้วน่ะเขายื่นหน้าก็ไปจนติดกับหน้าของโมนอนลงแล้วอยู่เงียบนะทักไปฉันหน่อยเถอะนะแล้วแกจะได้ทุกอย่างเลยเริ่มจากนี่เขาลงคุกกี้ออกมาเสียงหอนหยุดลงอย่างฉับพลันแล้วหางของโมก็เริ่มกระดิกถ้าคราวนี้แกทำพังแล้วก็คราวหน้าฉันจะทิ้งแกไว้ที่บ้านแน่เขาลุกขึ้นยืนแล้วก็ส่งรอยยิ้มที่หวังว่าจะเป็นรอยยิ้มแห่งความสบายใจไปให้มอลลี่ซึ่งยืนอยู่อีกด้านหนึ่งของประตูด้วยความระมัดระวังเฟรนคิดว่าการที่เธอเปิดประตูให้เขาเข้าไปในห้องเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่คุณเคยลองส่งมันไปที่โรงเรียนฝึกสุนัขหรือเปล่าเธอซักครับแต่เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นซึ่งเราไม่อยากพูดถึงมันน่ะที่นี่เยี่ยมไปเลยนะครับในห้องดูมีสไตล์มีศิลปะแล้วก็เป็นผู้หญิงเขาคิดไม่ใช่ผู้หญิงแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักแต่ว่าเป็นผู้หญิงแบบมีเสน่ห์น่าหลงไหลแล้วก็โดดเด่นไม่ซ้ำแบบใครผนังทาสีกุหลาบเข้มเป็นพื้นหลังสำหรับวาดภาพได้อย่างดีดูเธอชื่นชอบของโบราณหรือไม่ก็ของจำลองแบบที่ดูเหมือนของแท้เนื้อผ้านุ่มๆแล้วก็รูปปั้นแกะสลักสุดเก๋ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ดูเนียบในห้องมีกลิ่นหอมคลาสสิกแบบผู้หญิงตั้งแต่กลิ่นของดอกลิลลี่
แล้วก็กลิ่นดอกไม้แห้งเธอเปิดเพลงเบาๆเพลงของใครนะแอนนี่เลนนอนกำลังครวญเพลงเกี่ยวกับความฝันอย่างมีสไตล์ฟลินท์รู้สึกว่าทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงรสนิยมที่พิเศษและก็โก้หรูมากของหญิงสาวเขาเดินไปยังภาพวาดหญิงสาวที่กำลังขึ้นจากสระน้ำสีน้ำเงินภาพนั้นให้ความรู้สึกเร่าร้อนแล้วก็ส่งอำนาจภาพนี้สวยจังนะครับคุณคิดว่าเธออยู่ในทะเลหรือว่าบนบกมอลลี่เลิกคิ้วอย่างน้อยเขาถามคำถามที่แสดงความฉลาดฉันคิดว่าเธอยังคงเลือกอยู่นะเธอพิจารณาฟลินท์ขณะที่เขาเดินไปรอบๆว่าอยู่ในห้องของเธอเขาดูเป็นผู้ชายมากกว่าตอนพบเขาตรงทางเท้าหรือตอนที่เขาเดินไปทั่วห้องขนาดใหญ่ที่ไร้การตกแต่งในบ้านของเขาเองซะอีกเธอคิดคุณมาทำอะไรที่นี่น่ะอย่างแรกผมมาเพราะว่าผมอยากพบคุณอีกทำไมเพราะคุณน่ารักมากเลยนี่ครับเขาพบว่าการมองเธอนั้นให้ทั้งความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เพลิดเพลินก็จีบกันแบบตรงๆเลยเนี่ยนะคะแบบตรงไปตรงมาซึ่งเฟรนก็ดูออกแล้วค่ะว่ามอลลี่เป็นคนตรงเปิดเผยเพราะฉะนั้นเขาก็ลุกแบบสไตล์ที่เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ชอบแล้วนะคะคุณอาจจะคิดว่านั่นเป็นเหตุผลตื้นๆแต่ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลขั้นพื้นฐานมากกว่านะถ้าคุณเราไม่ชอบมองของสวยๆงามๆเราก็คงไม่มีศิลปะในหัวใจหรอก นี่คุณต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะคิดประโยคนั้นออกมาได้นะเขาฉีกยิ้มกว้างอย่างรวดเร็วแล้วก็พึงพอใจไม่นานเลยครับพอดีผมเป็นคนหัวไวนะคุณกินอาหารเย็นหรือยังครับนี่ยังค่ะแต่ฉันคิดไปแล้วล่ะมีเหตุผลอะไรอีกไหมคะที่คุณมาถึงที่นี่มาคุยเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าถ้าคืนพรุ่งนี้คุณยังไม่มีนัดที่ไหนคุณไปกินอาหารเย็นกับผมไหมครับฉันไม่คิดว่านั่นเป็นความคิดที่ดีหรอกนะคะเพราะคุณรำคาญหรือว่าคุณไม่สนใจผมคุณนี่เป็นคนน่ารำคาญจริงๆด้วยดวงตาสีเขียวน้ำทะเลคู่นั้นกลุ้มกลิ่มคุณยังไม่ได้ทำความรู้จักกับผมอย่างจริงจังสักหน่อยคุณจะคิดอย่างนั้นได้ไงมอลลี่ก็มองเขาอะนะคะแล้วก็คิดในใจว่าดูท่าทางเขาเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็ดูน่าสนใจแต่ว่าก็ดูแล้วก็เหมือนคนมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดแต่ยังไงก็ตามเธอก็ยังมองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายในสเปคของเธอฉันมีอาหารให้กินมากพอโดยไม่ต้องออกเดทกับผู้ชายที่มีรสนิยมสุดห่วยในเรื่องเฟอร์นิเจอร์และมีรสนิยมในการเลี้ยงสัตว์ที่น่าสงสัยหรอกนะขณะพูดเธอก็จำเลืองมองไปทางระเบียงจากนั้นก็อดหัวเราะไม่ได้เมื่อเธอเห็นใบหน้าที่น่าเกลียดของเจ้าโมกำลังแนบกับกระจกอย่างเต็มไปด้วยความหวังคุณไม่ได้เกลียดหมาจริงๆซะหน่อยแน่ล่ะฉันไม่ได้เกลียดหมาฉันชอบหมาแต่หากล่ะเธอเอียงคอพิจารณาใบหน้าที่มีขนปุกปุยแต่ฉันไม่คิดว่าเจ้านั่นจะเป็นหมานะพวกเขาสาบานว่ามันเป็นหมาแน่ๆตอนที่ผมรับมันมาจากเทศบาลน่ะนะดวงตาของเธออ่อนโยนลงคุณรับมันมาจากเทศบาลเหรออ่าฮะป้อมปราการเริ่มมีรอยบิ่นนิดนึงแล้วเขาก้าวเข้าไปหาเธอเพื่อจะได้ยืนมองเจ้าโมด้วยกันตอนนั้นมันตัวเล็กกว่านี้มากเลยผมไปที่เทศบาลเพื่อเขียนเรื่องเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์ของหมาแล้วมันก็มาทำนองว่ากระโดดโลดเต้นใส่ผมมองผมเหมือนกับจะบอกว่าฉันรอให้นายโผล่มาตั้งนานแล้วนะกลับบ้านกันเถอะฉันจะตายอยู่แล้วโมย่อมาจากอะไรคะเมาเทนที่แปลว่าภูเขาหรือเปล่าคือมันดูเหมือนโมนะคุณรู้จักไหมโมฮาวเวิร์ดเมื่อเขาเห็นว่าใบหน้าของเธอยังคงไม่แสดงอาการว่ารู้จักฟลินท์จึงถอนหายใจเมื่อดูเหมือนว่ามอลลี่จะสนใจโมมากกว่าเขานะคะแล้วพอเธอรู้สึกตัวว่ายืนอยู่ชิดกับเขามากเกินไปเธอก็จงใจถอยออกห่างแล้วคุณมีอะไรอีกไหม
ผมเริ่มค้นหาข้อมูลของคนที่พวกคุณเข้าไปผูกพันด้วยเลียมพิทกับโรบิน่าโอมิราอย่างน้อยนั่นก็คือชื่อที่ขอใช้ทำไมถึงไม่บอกว่านั่นเป็นชื่อของพวกเขาล่ะเพราะแม้ว่าผมจะใช้ความชำนาญแล้วก็ความสามารถพิเศษอันเหลือเชื่อของผมแต่ผมก็ไม่พบประวัติของใครที่ใช้ชื่อเข้าแก๊ปกับเจ้าของใหม่ของ Warrior Peak เลยไม่มีหมายเลขประกันสังคมไม่มีหมายเลขพาสปอร์ตไม่มีใบขับขี่ไม่มีใบอนุญาตทำธุรกิจไม่มีเอกสารใดๆให้สะกดรอยไปถึง 3-4 พี่น้องนั่นเลยอย่างน้อยที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาก็ยังไม่มีพวกเขาไม่ใช่คนอเมริกันเธอพูดจากนั้นก็ถอนหายใจออกมาโอเคไม่มีหมายเลขพาสปอร์ตบางทีคุณอาจจะยังหาไม่เจอหรือบางทีพวกเขาอาจจะใช้ชื่ออื่นซื้อบ้านก็ได้นี่นาการค้นหาอาจจะน่าสนใจเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าพวกเขาโผล่มาจากกลางอากาศยังไงอย่างนั้นแหละฉันอยากรู้เรื่องของธิดาแก้วผลึกให้มากกว่านี้ยิ่งฉันรู้เรื่องของพวกเธอมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสที่จะหากุญแจมากขึ้นเท่านั้นผมจะโทรหาคุณยายขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตำนานนั่นเพิ่มเติมแล้วผมจะเล่าให้คุณฟังตอนอาหารค่ำพรุ่งนี้ตกลงไหมมอลลี่มองดูฟลินจากนั้นก็หันกลับไปจ้องมองเจ้าหมาเขาเต็มใจช่วยและเธอก็มีเวลาแค่4สัปดาห์ในด้านความสัมพันธ์เธออาจจะเฉยเอาไว้ก่อนให้ความเป็นมิตรแต่ก็ไม่มากไปกว่านั้นจากนั้นดานาก็ถามต่อนะคะว่า2ที่หรือว่า3ที่ฟลินก็ตอบว่า2ที่แล้วก็นัดหมายกันเป็นที่เรียบร้อยว่าให้มารับตอน 1 ทุ่มตรงเยี่ยมเลยแล้วก็เชิญคุณออกไปทางนั้นได้เลยค่ะเธอชี้ไปทางประตูระเบียงไม่มีปัญหาครับเขาเดินไปยังประตูแล้วก็เหลียวกลับมามองส่งสายตาหวานนะคะแล้วก็แง้มประตูเปิดออกแค่พอเบี่ยงให้ตัวเองออกไปได้เธอมองเขาปลดสายจูงหมามองเขาเดินโซซัดโซเซเพราะน้ำหนักมหาศาลเมื่อโมกระโจนขึ้นจูบใบหน้าของเขาอย่างคลุมคลั่งเธอรอจนกระทั่งทั้งคู่วิ่งเหยาะๆจากไปและถึงได้หัวเราะคิกคักออกมาก็จบบทที่4ไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาค่อยมาต่อบทที่5กันค่ะว่าฟลินท์จะไปสืบหาเรื่องราวจากตำนานของคุณยายอะไรมาเล่าให้มาโรลี่ฟังและมาโรลี่ดาน่าแล้วก็โซอี้จะสามารถหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมในการค้นหากุญแจเพื่อที่จะไขเปิดโลงแก้วของธิดาทั้ง3ได้หรือไม่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแวะไปพูดคุยทักทายกันได้ที่เพจของเราค่ะ facebook/pichiwisebook แล้วพบกันบทหน้า